นี่ลูกนึงเนี่ย2ลูก 2-3 ลูกไอ้คอแข็งอ่ะไปเลิฟยูพี่ฟอดพี่ฟอดก็จะห้ามตลอดเลยนี่แหละโอเคคนละลูกมันมี3ลูกหนูว่ามันมีเหลืออยู่ลูกใหญ่พี่เอาไปทั้ง3ลูกก็แหละเฮ้ยนี่มันยังมีออกเลยนะมันแก่หรือยังเนี่ยแอร์แก่จนไม่รู้จะแก่ยังไงแล้วพี่ต้นมันตายแล้วไม่ได้เอามีดมาด้วยเล็กๆนั้นเล็กๆอันนั้นแต่มันแก่หมดแล้วนะเนี่ยแก่หมดแล้วใช่ไหนหนีจะทันหนาวไหมเนี่ยหนูไม่ค่อยเก็บนะต้นนี้เพราะว่าฝั่งนู้นมันก็เยอะแล้วอ่ะเช็ดพอมีมันก็ไม่อยากอย่างว่าแหละพี่พ่อมาโยนปักกัน โยนมีดให้เมียปักกลางกระบาลเมียเลยแหละเมียดีพอสิครับ yes อันนี้ทำรัดมาก็อร่อยนะพี่ดอกอันนี้แต่มันมีหนอนอยู่นะฟังก่อนดิโทมัส yes นี่แกเคยแบกดูข้างในมันมั่งไม่เคยข้างในบึ้มเลยนะเนี่ยพี่ต้องพี่เก็บไปฝากลุงด้วยสิช่วยเก็บผักป้าเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเหมือนจะดอกแล้วอ่ะพูดเอาต้นนี้ต้นนี้ขนาดหนูไม่ได้ลงหัวลึกนั้นเนี่ยตอนปลูกอ่ะเอ้าพอดีเลยหักหักตรงรากพอดีเลยโอ้ช่วยป้าปุกี้ช่วยป้าปุกี้เดินยืนเหยียบยืนเหยียบผักป้าผมนั่งบ้านแบบมากแบ่งกับลุงทำพักนี้จะทำสลัดโตมัสสลัดโตมัสพี่ขนแหงบรอกโคลีอ่ะมันออกมาโคตรอร่อยเลยอร่อยกว่ากระลำใช่มันออกเป็นเล็กๆใช่แต่หนูตัดไปหมดแล้วแหละเผื่อมันจะออกมาอีกไงพริกแดงเอาถือถุงให้ป้าค่ะถือถุงให้ป้ายังเยอะถ้าตัดเป็นกิ่งเป็นกิ่งไปมันจะอยู่ได้นานไงเนี่ยแบบเนี้ยนี่มันแตกมันสุกมากมันแตกเลยนะใช่โดนฝนไงจะได้จังเลยแตกหมดเลยอ่ะเนี่ยอันนี้รับเปิดถุงนะคะอันนี้ไปเอากรรไกรให้หน่อยได้ไหมคะลูกแตกหมดเลยอ่ะไปเอากรรไกรใช่ลูกมันแตกหมดให้ป้าตัดให้ป้าตัดตัดไปเป็นกิ่งมันก็ยังมันยังไม่สุกอ่ะแอเดี๋ยวมันก็ไปทยอยสุกในตู้เย็นไงพี่ใช่พี่ก็ไปตําส้มไอ้เขียวๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแก่จัดแล้วเดี๋ยวมันก็สุกแหละแกอยู่ตรงไหนวะพี่ไม่เห็นก็นี่ไงอยู่มันไอเนี้ยมันเกิดจากปีที่แล้วจากเมล็ดปีที่แล้วหนูไม่ได้ปลูกมันหรอกมันเกิดของมันเองปาปุจิจ๋าลูกนี้กำลังเชิงเลยแล้วแขนงพวกนี้ที่มันออกมาเนี่ยอร่อยมากเพราะมันกำลังสวยเลยนะใช่ได้รออีกแป๊บนึงอีกสักอาทิตย์นึงอ่ะนะออกมากำลังนี่นะใช่ให้ตัดอันนี้ใช่ไหมใช่เห็นไหมขนาดเราตัดไปแล้วเราก็ยังได้กินแขนงมันออกใหม่หอบหอบให้ป้าหอบให้ป้ามาป้าถืออันนี้อัญญาดาถือนี่ลูกโอเคไหมอยากช่วยคนอะไรก็ไม่รู้แก่ตัวมามีคนเลี้ยงแม่คนหนึ่งทำกับข้าวคนหนึ่งทำงานคนหนึ่งทำงานไอ้นั่นสายลุยสายบู๊อันนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะผักที่เราไปให้พี่จะผัดซีอิ๊วรัดหน้าผักแคลเนาะเออหมดแล้วพี่ก็มาตัดเราอีกนะมันก็จะออกมาอีกเลยใส่ในไอ้นี่อะไรนะเออรัดหน้าไอนัปเปิลน่ะเพื่อนพี่ที่คนไทยที่เอาไปเป็นตอนนั้นน่ะเขาใส่ในจับฉายโคตรอร่อยเลยอ่ะพี่ก็ว่าเออกินแรกไม่ไอ้ผักแคลอ่ะอ๋อเหมือนนี่จะมีฟาร์มอัญญาดาเย็นแขนไหมคะโอ้อัญญานี่ไม่อยากจะเชื่อเลยบอกให้นางใส่เสื้อแขนยาวนางไม่ใส่นางจะใส่ไอ้ตัวเนี้ยตัวเดียวนางบอกไม่หนาวว่าอย่างนั้นค่ะอากาศมันก็เย็นแล้วนะอัญญานะตอนไม่มีแดดเนี่ยมันหนาวแล้วนะเนี่ยหม่ามายังหนาวเลยอัญญาดอกไม้หม่ามาสวยไหมคะสวยหม่ามาชอบสีนี้หม่ามาชอบสีนี้ตัวชอบสีนี้อ๋อตัวชอบสีนี้เหรออ่าฮะอ๋อตัวชอบสีนี้นะคะอ่ะดมหน่อยดมหน่อยดมหน่อยหอมชื่นใจมาเราไปเก็บราสเบอร์รี่กันค่ะราสเบอร์รี่ตรงนั้นมีทิวลิปค่ะYes ทิวลิปเกิดปีหน้านู้น
มีหรือเปล่านะราสเบอร์รี่เก็บเมื่อวานแล้วเขายังไม่สุกดีเลยลูกอันนี้จะเก็บแล้วหรอมันจะชิมตัวลองดูชิมตัวลองชิมดูสิคะอันนั้นหมดแล้วค่ะนะไม่เก็บปีหน้าอันนั้นลูกมันหมดแล้วค่ะตรงนี้คือป่าของน้องอัญญามินิป่าสวนแรดเบอร์รี่มาฟังหมาม้าก่อนสิคะวันนี้ถ้าเราเก็บมันไม่อร่อยถ้าเราเก็บพรุ่งนี้มันจะอร่อยกว่าวันนี้เพราะพรุ่งนี้มันจะสุกวันนี้มันยังไม่สุกจัดต้องให้มันสุกช่ำๆแล้วถึงจะกินแล้วมันก็จะอร่อยเข้าใจไหมคะโอเคอดทนแค่พรุ่งนี้เองอดทนพรุ่งนี้ก็ได้เก็บแล้วจ้ะมากินแอปเปิ้ลตรงนี้แอปเปิ้ลมันมีลูกไหมล่ะเนี่ยมีไหมคะแอปเปิ้ลเขาออกปีหน้านู่นปีนี้มันหมดหมดผลไปแล้วอันนี้เก็บหมดไปแล้วไงแอปเปิ้ลอะใช่ไหมอะใช่ใช่โอเคหลายคนกับหลายคนค่ะจะมาเล่นชิปปะโอ้ปากตอนนี้มันหนาวลูกกระดานลื่นเย็นก้อนเลยมาม่าจะมาเล่นชิปปะอัญญาก็ยังไม่หายดีนะไม่สบายอ่ะตอนนี้เข้มาเขามีเดินป่าค่ะเดินป่าก่อนปิดภาคเรียนมันเสียมันไม่ล้มของที่จะต้องไปเดินป่าก็มีข้าวกล่องค่ะแซนด์วิชอ้าวอันนี้นะ เอาอันไหนไปอันนี้เหลืออันนั้นอันนั้นใหญ่อันนี้เล็กเอาเล็กเขาไปเดินทั้งวันนะคะวันนี้คล้ายกับลูกเสือบ้านเรานั่นแหละค่ะแล้วก็ทำแซนด์วิชไปให้2กล่องนะอันนี้จะกินแซนด์วิชโอเคเดี๋ยวมาทำให้นะคะโอเคมาแฮปปี้มีคนมาไม่อยากไปเดินใช่ไม่อยากไปเดินไม่อยากไปหาปูไปเดินหาเห็ดแล้วมันจะต้องทำยังไงคะวันนี้ป้าป้าบอกว่ายังไงวันนี้บอกต้องเอาคาร์ตูนเวอร์ซูทำกุญแจก่อนตั้งแต่ให้นางลองเล่นบาสเกตบอลดูบาสเกตบอลนี่เป็นกิจกรรมที่นางอยากเล่นนะคะถามว่าพี่เอ็มมาเขาชอบไหมเขาก็ชอบค่ะชอบมากด้วยบาสเกตบอลแต่ว่าตั้งแต่ให้เขาลองเล่นดูเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยรับผิดชอบแล้วก็เคยทำได้ดีมันลดน้อยลงมาค่ะเช่นเหมือนพ่อมัดเขาบอกว่าให้เอากล่องกล่องฝึกคิดเลขอะค่ะมันจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นประมาณ 10-20 แผ่นเนี่ยค่ะคือมันมีตัวเลขฝึกคิดเลขในนั้นนะคะมีทั้งบวกมีทั้งลบอยู่เป็นการ์ดบวกลบอยู่ข้างในกล่องนั้นนะคะเป็นกล่องแบบเล็กๆอย่างเงี้ยคือบอกนางให้เอามาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วอะค่ะประมาณ5ครั้งอะบอกนางได้นางก็เหมือนกับติดเล่นอย่างเงี้ยค่ะพี่มาจะเป็นคนที่ต้องกระตุ้นนิดนึงกระตุ้นแบบว่าถ้าเหนื่อยนางจะไม่เอาอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าจี้แล้วก็กระตุ้นนิดนึงแล้วพ่อมัดก็เลยบอกว่าโอเคให้เอากล่องนี้มานะจนปิดภาคเรียนนางก็ไม่ได้เอามาพี่มาเขาจะมีสมุดเรียกว่าสมุดสำหรับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูใช้สื่อสารกันนะคะทุกเย็นพ่อมัดก็จะมาเปิดหนังสือตัวเนี้ยว่าพี่มาเขามีอะไรผิดพลาดที่โรงเรียนไหมคุณครูเขาก็เขียนในหนังสือตัวในสมุดตัวเนี้ยมาค่ะสรุปว่าไอ้หนังสือไอ้สมุดนี้ก็ลืมก็ไม่ได้เขียนกล่องสำหรับฝึกคิดเลขก็ไม่ได้เอามากล่องของว่างที่เคยทำได้เองก็เริ่มรับผิดชอบไม่ได้แล้วก็มีอีกหลายอย่างค่ะที่เขารู้สึกว่าขาดตกบกพร่องไปถ้าเกิดว่าวันนี้เขาไม่เอาไอ้กล่องคิดเลขนี้มาก็คือจะเป็นวันที่ชี้ขาดว่าเขาจะได้เล่นบาสเกตบอลต่อหรือเปล่าถ้าเกิดเขารับผิดชอบการเรียนไม่ได้เขาก็ต้องลดกิจกรรมที่เขาชอบลงมาค่ะเมื่อไหร่ที่เขารับผิดชอบตัวเองได้กลับมารับผิดชอบได้เหมือนเดิมแม่ก็จะอนุญาตให้เขา
เสริมกิจกรรมเข้าไปค่ะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเรียนแล้วก็การรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างที่โรงเรียนนะคะถ้าเขามีความรับผิดชอบตรงจุดนี้ก็จะสามารถเพิ่มกิจกรรมที่เขาชอบเข้าไปได้ค่ะแต่ณจุดนี้คือเขายังรับผิดชอบไม่ได้ดีค่ะถามว่าได้ไหมก็ได้แต่แม่ยังต้องช่วยอยู่คือแม่ช่วยได้แต่ไม่ทุกครั้งเพราะว่าเขาโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองได้แล้วปล่อยอย่างนี้ก็คือไม่ได้อะค่ะใช่ไหมเอ็มม่าเอ็มม่าอยากเล่นบาสเกตบอลนะคะอยากเล่นค่ะและเอ็มม่าต้องทำยังไงคะต้องมาต้องให้อะไรป้าป้าเขียนให้คุณครูถามคุณครูถ้าเอาคอนโทรลได้ไหมรู้สึกว่าการเรียนเขาแบบดาวลงมานิดนึงด้วยค่ะเหมือนเขาเหนื่อยแล้วคือไม่เอาอะไรเลยแม่ต้องเหนื่อยเพิ่มพ่อต้องเหนื่อยเพิ่มแม่คิดว่าคือมันยังไม่เหมาะที่จะเล่นกิจกรรมนี้เสริมเข้าไปกับการเรียนเนี่ยค่ะก็วันนี้จะเป็นวันที่เขาจะตัดสินตัวเขาเองว่าเขาจะได้เล่นต่อหรือเขาจะเบรกไปก่อนจนกว่าเขาจะรับผิดชอบที่โรงเรียนได้อย่างเงี้ยค่ะโรงเรียนการเรียนคือสิ่งสำคัญใช่ไหมคะเอ็มม่าใช่บาสเกตบอลสำคัญไหมคะค่ะบาสเกตบอลสำคัญไหมคะสำคัญอะไรสำคัญตอนไหมบาสเกตบอลไม่ตอนโรงเรียนค่ะบาสเกตบอลมันไม่de demander à la maîtresse si on peut si je peux prendre le recto verso et donner un petit mot เอ็มม่าค่ะเมื่อวานนี้แม่ก็นั่งอบรมพี่เอ็มม่ายกใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเขาคือไม่ได้อบรมนานแล้วด้วยค่ะก็คือปล่อยผ่านแบบปล่อยผ่านมาดูแค่ห่างๆอย่างเงี้ยค่ะพอณวันนี้คือเขามาถึงจุดที่แบบว่าคือมันปิดพักเรียนแล้วเราเขามีอะไรที่จะต้องยังต้องปรับปรุงอะค่ะจากที่แต่ก่อนดีแล้วมาวันนี้คือเขาดรอปลงบางกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบเขาก็ถดถอยลงอะค่ะแม่ก็เลยต้องนั่งคุยกับเขาว่าให้เขาเลือกเอาว่าเขาจะได้เล่นบาสเกตบอลต่อหรือว่าเขาจะหยุดแค่นี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาถ้าเขารับผิดชอบในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้เขาก็อาจจะไม่ได้เล่นต่อค่ะวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าตอนเย็นเขาจะมีกล่องสำหรับการ์ดคิดเลขมาไหมถ้าเขาเอากลับมาได้ก็ให้เขาเล่นบาสเกตบอลต่อค่ะแต่ถ้ากล่องตัวนั้นไม่ได้มาพี่มาก็คงจะต้องหยุดเล่นบาสเกตบอลไปก่อนค่ะจนกว่าเขาจะกลับมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบได้เหมือนเดิมนะคะคือการเลี้ยงลูกในแต่ละช่วงแต่ละวัยนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนมากค่ะทุกคนอายุเท่านี้เราก็ต้องปรับวิธีสอนแบบนี้อายุสูงขึ้นไปอีกเราก็ต้องปรับวิธีการสอนขึ้นไปอีกคือพ่อกับแม่เนี่ยต้องแบบบางครั้งมันต้องมีจิตวิทยามากๆเลยค่ะบางครั้งเราพลาดจุดนี้จุดเล็กๆน้อยๆค่ะเราเก็บไม่ละเอียดหรอกค่ะเราเก็บไม่ได้หมดแต่มันต้องมองมุมกว้างๆค่ะมุมไหนที่มันสำคัญเราก็ต้องจี้เขาก่อนให้เขาแบบว่ารับผิดชอบจุดนั้นให้ได้ก่อนค่ะพี่มากก็โตพอที่จะคิดได้เองไม่ต้องให้พ่อแม่จี้อย่างเงี้ยค่ะแม่กับพ่อมัดก็พยายามปรับตรงจุดนี้ก่อนคือเขาไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เคยทำได้ดีแต่เขากลับดรอปลงมาค่ะกลับลดลงมามันก็ต้องมันต้องมีอะไรผิดปกติมันต้องมีอะไรแบบว่าผิดพลาดไปอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยมาจับจุดได้ว่าตั้งแต่เขาเล่นบาสเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาทุ่มเทให้กับการเล่นบาสจนไม่สนใจการเรียนเหมือนแต่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนหน้าถ้าเกิดแบบเอ็มม่าพรุ่งนี้จะต้องเอานี้มานะเขาพรุ่งนี้ก็จะต้องแบบรีบเอามาให้ป้าป้ามาม่าแบบช่วยสอนอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่ให้เล่นบาสนี่เอ็มม่าเอานี้มานะเอ็มม่าก็แบบว่าเหมือนเขาติดเล่นนะคะถ้าเขาเหนื่อยนี่คือเขาจะปล่อยทุกอย่างเลยเขาจะแบบว่าถ้าไม่ชอบอันนี้เขาก็คือจะไม่ฮึดสู้อย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนเขามีความฮึดสู้เขามีความที่แบบว่าโอเคเหนื่อยแต่หนูก็จะฮึดสู้ฮึดทำสิ่งนั้นได้แต่ตั้งแต่เล่นบาสนี่คือปล่อยทุกอย่างไม่ได้นั่นแหละค่ะทุกคนก็มารอติดตามกันนะคะว่าพี่เอ็มม่าจะทำได้ไหมเนาะฝากทุกคนให้กำลังใจพี่เอ็มม่าด้วยนะคะแม่ก็จะพยายามแบบว่าพยายามค่อยๆสั่งค่อยๆสอนเขานั่นแหละค่ะ
แต่แม่ก็เชื่อว่าพี่ว่าจะทำได้นะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแค่นั้นเองค่ะค่อยให้ค่อยๆให้เวลาเขาเริ่มเรียนรู้เริ่มปรับตัวเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอัญญาสวัสดีพี่ๆไหมคะอัญญาค่ะสวัสดีพี่ๆไหมลูกสวัสดีค่ะเดี๋ยวไอ้แสบพอตุ๊กขึ้นก็สวัสดีค่ะพี่ๆก็จะต้องโดนจับจัดระเบียบเหมือนพี่ม่านี่แหละค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้องรออีกนิดเดี๋ยวปีหน้าก็ต้องเริ่มรับผิดชอบตัวเองได้แล้วนะคะอุ๊ยระวังลูกมาม่าจับกล้องอยู่โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่ๆไปอาบน้ำไปบ๊ายบาย